สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้โอ้โหอากาศนะคะสดใสเลยนะคะเมื่อเช้านี้หรือเมื่อสักพักหนึ่งคิดว่าฝนจะตกไม่ตกนะคะโอ้โหเอาครูชุเล่าเกินเยอะแล้วเอาได้เลยค่ะวันนี้มีเรื่องเล่านะคะเมื่อคืนนี้นะคะน้องอุ๋งอิ๋งไปทำการแสดงที่บคส.ขอนแก่นค่ะงานเกี่ยวกับนะคะวัฒนธรรมทางภาคอีสานมีหมอรำหลายคณะหลายวงนะคะมาทำเวทีเขาเรียกว่าการแสดงนะคะหลายเลยนะคะเกี่ยวกับอะไรวัฒนธรรมของทางภาคอีสานเวทีหมอรำประชันกันไม่รู้ว่ากี่คณะที่มานะคะโอ้โหแต่ที่รู้แน่ๆก็คือวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเมื่อคืนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงมาทำการแสดงในขณะนั้นนะคะเขาเรียกว่ามันมีหลายคณะค่ะผู้คนก็แยกย้ายไปจับจองพื้นที่กันใช่ไหมคะตอนแรกก็ธรรมดานะคะหลังจากนั้นพออีลาอุ้งอิงออกมาเท่านั้นล่ะค่ะเขาเรียกว่ากระแสดึงดูดจริงๆล่ะค่ะโอ้โหซอฟต์พาวเวอร์เท่านั้นล่ะค่ะคนแห่มาเลยนะคะมารุมมาตุ้มนะคะเรือนหมื่นนะคะเมื่อคืนนี้เรือนหมื่นเลยนะคะมาชมน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยมหัศจรรย์เมื่อคืนนี้นะคะก็เรียกว่าโชว์อลังการโชว์สวยมากๆเลยนะคะเปิดเวทีขึ้นมาก็ซอฟต์พาวเวอร์ทันทีเลยนะคะสุดยอดอลังการมากเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะโอ้โหน้องก็ร้องเพลงนะคะช้าๆซึ้งๆเบาๆนะคะสุดยอดทุกเพลงเลยนะคะหลังจากนั้นในครูชุโอ้โหนะคะเมียเช่าเลยค่ะโอ้โหเมียเช่าขึ้นทั้งนั้นละค่ะสนุกสนานกันเต็มที่เลยนะคะหลังจากนั้นอะไรอีกครูชุเล่ามาเร็วๆเข้านะคะอ๋อมีช็อตเด็ดค่ะจะมาเม้ามอยให้ฟังนะคะน้องอุ๋งอิ๋งนะคะก็ได้ทักทายพ่อๆแม่ๆ FC ใช่ไหมคะก็คุยกับพ่อๆแม่ๆ FC บอกว่าอย่ากินมากนะคะเดี๋ยวจะอ้วนอะไรอย่างเงี้ยและอีลาก็พูดบอกว่าไม่อ้วนแล้วค่ะแค่60กิโลนะคะไม่อ้วนแล้วค่ะแค่60นะคะอันนี้ไม่ได้มาใบ้หวยไม่ได้มาบอกตัวเลขแต่มาเล่าให้ฟังว่าน้องอุ๋งอิ๋งพูดบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อคืนนี้นะคะที่บคส.นะคะบคส.ขอนแก่นนะคะครูชุกก็มาเม้ามอยให้ฟังว่าอิราพูดคำมาว่า60หลังจากนั้นนะคะน้องก็ขึ้นเวทีร้องเพลงต่อใช่ไหมคะและพ่อแม่ก็พูดว่าอีลางวดนี้อะไรงวดนี้อะไรอีลาบอกไม่ได้ถ้าไม่ถูกขึ้นมานะคะเดี๋ยวแก้วลอยเดี๋ยวขวดลอยไม่บอกดีกว่าแต่น้องพูดไปแล้วนะคะน้องพูดไปแล้วฟังให้ดีนะคะว่าน้องพูดไปแล้วอันนี้ไม่ได้มาบอกหวยนะคะไม่ได้มาบอกมาพูดถึงว่าน้องอุ๋งอิ๋งน้ำหนักตัวของน้องอุ๋งอิงคือ60นะคะ60กิโลค่ะก็บอกเดี๋ยวจะอ้วนนะคะอันนี้ก็คือเกร็ดเล็กน้อยๆกูชูก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะและน้องก็ยังพูดต่อไปอีกว่าโอ้โหมางานนี้นะคะสุดยอดอลังการมากๆเลยนะคะแล้วก็มีศิลปินรับเชิญมามากมายเลยนะคะเมื่อคืนนี้แต่ละเวทีนะคะหูมากันเต็มเลยนะคะแต่น้องนี่ก็สุดยอดเลยนะคะครูหมอนอิงที่คะครูหมอนอิงเกี่ยวได้ครูหมอนอิงครูชุแม้ครูหมอนอิงนะคะนั่งนะคะนั่งชมนั่งมองนะคะน้องสาวนะคะโอ้โหด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่ลุ้นนะคะแล้วพอมีช่วงนึงนะคะตรงจากเวทีมานะคะตอนนั้นบรรดายูทูบเบอร์โอ้โหกำลังรายล้อมอีลาเลยนะคะครูหมอนอิงก็เลยพูดกับพ่อกันชัยนะคะกับหลายๆคนในขณะนั้นว่ามีสิ่งเกิดขึ้นมหัศจรรย์นะคะครูหมอนอิงบอกว่าในขณะนั้นนะคะน้องก็ยังเป็นหวัดอยู่เสียงยังไม่มาเต็มที่ตั้งแต่น้องไปญี่ปุ่นนะคะแล้วกลับมานะคะเสียงมันยังไม่เข้าที่ใช่ไหมคะแล้วทีนี้ครูหมอนอิงก็ลุ้นนะคะลุ้นในขณะที่น้องร้องเพลงอะว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้ผิดคาดค่ะผิดคาดครูหมอนอิงนะคะก็พูดต่อไปว่าเหมือนสิ่งมหัศจรรย์หลังจากไปไหว้พ่อโจนะคะหลังจากไปไหว้ครับ
ก็เรียกว่าซ้อนุชแม่สุภาพแล้วก็หลายๆท่านและเสร็จแล้วก็ไปจุดธูปนะคะไปไหว้นะคะคลายอ้อครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมอรำนะคะหลังจากนั้นปั๊บเขาบอกว่าน้องอุ๋งอิ๋งนะคะมี2ร่างร่างแรกก็คือบุคคลธรรมดานะคะเหมือนเด็กสาวทั่วไปนะคะพอน้องอุ๋งอิ๋งขึ้นเวทีเท่านั้นล่ะค่ะเขาบอกว่าเสียงไม่รู้มาจากไหนเสียงแบบก้องกังวานเพราะแล้วครูหมอนอิงพูดว่านี่แหละไม่เชื่อก็อย่ารบหลู่เหมือนกับครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็หลายๆอย่างที่มองไม่เห็นนะคะตอนแรกนะคะพ่อกันชัยยังพูดเลยว่าโอ้โหน้องร้องเพลงแรกลุ้นกันนะคะทุกคนลุ้นหมดเลยนะคะเพราะมันเป็นเสียงสูงนะคะและเป็นเพลงช้าๆจังหวะช้าๆนะคะว่าน้องจะเสียงไหวไหมนะคะแต่ที่ไหนได้ผิดคาดพิกร็อกนะคะน้องร้องออกมาด้วยเสียงใสเลยนะคะเสียงแหบไม่มีเลยนะคะเสียงไม่รู้มาจากไหนนะคะร้องตั้งแต่ต้นยันจบนะคะไม่รู้กี่เพลงเลยนะคะไม่มีตกเลยนะคะมีเขาเรียกว่าเสียงมาเหมือนเดิมนะคะเสียงปกติแล้วก็เสียงมาเหมือนเดิมนะคะครูหมอนอิงยังอึ้งเลยนะคะแล้วก็ถามว่าครูหมอนอิงแล้วน้องเนี่ยได้ยาดีอะไรขึ้นมาทำไมน้องเสียงดีจังเลยนั่นล่ะค่ะคือที่มาที่ไปและครูหมอนอิงก็เลยเล่าให้บรรดายูทูบเบอร์ที่หลายล้อมให้ฟังว่านะคะน้องนะคะเหมือนกับมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในตัวน้องนะคะโอ้โหร้องออกมานะคะตึมเลยนะคะหลังจากนั้นผู้คนนะคะเขาเรียกว่าตอนนั้นน่ะผู้คนก็เยอะใช่ไหมคะแต่พอน้องอุ๋งอิ๋งขึ้นเวทีเท่านั้นล่ะค่ะเหมือนดึงดูดเลยนะคะคนมาโอ้โหมารุมมาตุ้มที่หน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเมื่อคืนนี้เป็นหมื่นๆคนเลยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะมาลายล้อมมาชมอีลาอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกันนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยล่ะค่ะกูชุกก็เลยมาเม้ามอยความประทับใจแล้วก็มาเม้ามอยเกี่ยวกับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงให้ฟังนะคะเมื่อคืนนี้และคืนนี้ล่ะกูชุน้องไปเล่นที่ไหนคืนนี้น้องไปทำการแสดงที่อุดรธานีอำเภอเมืองนะคะอำเภอเมืองสีเมืองนะคะนี่ล่ะค่ะกูชุก็มาเม้ามอยให้ฟังนะคะว่าน้องอุ๋งอิ๋งคืนนี้ไปทำการแสดงที่อุดรธานีนะคะก็พ่อๆแม่ๆ FC ที่รักน้องก็ไปชมกันได้นะคะคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้ก็สุดยอดอลังการแล้วใช่ไหมคะและคืนนี้ก็ไปเจอกับน้องได้นะคะเนี่ยล่ะค่ะครูชุกก็มาเม้ามอยความเคลื่อนไหวต่างๆของอีลาอุ๋งอิ๋งให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เสียงน้องกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะโอ้โหนะคะเมียเช่ามาตึมเลยนะคะโอ้โหทหารฝรั่งนะคะทหารฝรั่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็หมายถึงว่าเสียงน้องกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะว้ายหมดเวลาอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะครูชุจะรีบไปไหนครูชุจะรีบไปอุดรธานีค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ